ต่อไปนี้เป็นการดวลกันระหว่างปีนฟูจิวันจันทร์หรือวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์เพราะว่าพยากรณ์อากาศเท่าที่ดูมาวันอาทิตย์ตอนเช้าไลท์เรนตอนบ่ายคราวส่วนวันจันทร์ตอนเช้าซันนี่ตอนบ่ายเคลียร์ไม่ต้องเลยเคลียร์นี่วันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ดูดีกว่าเยอะยังไงวันจันทร์ก็เคลียร์วันจันทร์มันดีกว่าอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าที่ทำให้คิดหนักคือวันจันทร์เนี่ยคือวันที่เราอยู่วันสุดท้ายแล้วก็วันจันทร์ไปเราเปลี่ยนเมืองแล้วก็หมายความว่าถ้าเราปีนแล้วก็กลับลงมาเนี่ยกว่าเราจะกลับมาถึงที่สถานีรถไฟเนี่ยก็ประมาณสามทุ่มกว่าจะกลับมาถึงที่พักนี่คงเกือบสี่ทุ่มแล้วกว่าจะทำอะไรกว่าจะนอนกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้อยากได้วันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์เขาก็บอกว่าคนเยอะไม่ใช่แต่บังเอิญว่าอาทิตย์แรกสุดที่มันเพิ่งเปิดเนี่ยคนจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ต้องพูดมากแล้วก็เผื่อว่าวันจันทร์เนี่ยเกิดพูดมากคือจริงๆตอนเช้าอ่ะออฟดูนะวันอาทิตย์เนี่ยช่วงเช้าอ่ะสันนี่และตอนบ่ายคือคราวก็คือมีเมฆพอมาตอนเย็นมันเปลี่ยนแล้วฉะนั้นถ้าเกิดเราเหตุผลมาเยอะได้ไหมถ้าเกิดเรารอเป็นวันจันทร์ถ้าเกิดมันเปลี่ยนจากซันนี่เป็นเรนขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเราจะใช้ไสยศาสตร์เจ้าพ่อฟูจิเป็นผู้ชายผู้หญิงคงยกให้เป็นผู้หญิงแล้วนะเจ้าแม่ฟูจิถ้าเกิดตีชนะก็จะไปวันจันทร์ถ้าออฟชนะก็จะไปวันอาทิตย์ด้วยการเป่ายิ้มฉุบ3รอบเจ้าแม่ฟูจิฉุบด้วย1 2 1เท่ากัน1 1เฮ้ยมองอ่ะเหมือนกันชนะเท่ากันหนูไม่ใช่หรอก็ตอนแรกเท่ากันเราก็จะในครั้งนึงสองครั้งแต่ครั้งแรกเขาชนะนะไม่หมายถึงก่อนที่จะมาถ่ายวิดีโอเขาชนะเอาไว้ที่แล้วเจ้าแม่ฟูจิเชื่อเลยด้วยจ้าเราวันจันทร์นะเราวันจันทร์กันแหละเช้านี้เป็นเช้าที่เราตัดสินใจจะปีนฟูจิตื่นมาตอนประมาณ 3:30 น.ขึ้นมากินโยเกิร์ตกาแฟแล้วก็ลูกโมโมทาโร่ตอนนี้ประมาณ 4:00 กว่าไม่มีใครตื่นมาเลยท้องฟ้าเริ่มสว่างนิดนึงอันนี้คือวันที่4ที่เรามาเหยียบญี่ปุ่นแล้วจริงๆเราตั้งใจจะปีนตั้งแต่วันที่2คือวันที่1เราลงเครื่องมาถึงตอนเย็นอะไรทำอะไรไม่ได้แต่วันรุ่งขึ้นจริงๆเราตั้งใจจะไปปีนตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่2แล้วแต่ว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจในแอปมันบอกว่าฝนตกThunderstormอะไรอย่างเงี้ยกลัวหนาวด้วยก็เลยป๊อดแต่ว่าเราก็ลุ้นกันมาจนกระทั่งวันนี้แหละแต่เราก็ตัดสินใจไปตั้งแต่เมื่อคืนพอตื่นมาปุ๊บเคลียร์คืออาจจะมีเมฆทั้งเช้าทั้งบ่ายแต่ว่าฝนไม่ตกขอให้แอปมันเป็นบันทึกไว้เป็นพยานไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะแต่จะพยายามให้ดีที่สุดชั้น 8.5 ขึ้นไปถึงยอดอะไอ้500 เมตรสุดท้ายนั่นอะเขาปิดอยู่ก็เสียดายนิดนึงก็คือวันนี้เราตั้งใจกันแล้วว่าจะค่อยๆขึ้นถ้าเกิดว่าไปถึงแค่ไหนแล้วเราไม่ไหวเราตั้งเอาไว้ว่าถ้า6 ชั่วโมงแล้วเรายังไปไม่ถึงไหนเราก็จะลงไม่ว่าจะถึงไหนก็ตามเราก็จะลงแต่ก็คิดว่าถ้าไม่หนาวมากเกินไปก็น่าจะทำได้ถ้าไม่ไหวจริงๆไม่ถึงก็ไม่เป็นไรกลับลงได้ไม่ต้องถึงยอดก็ได้ความเชื่อส่วนตัวไม่ได้บอกว่าถูกแต่ว่ายังหวังลึกๆว่ามันไม่ยากเท่าที่คิดบอกว่าไม่ยากเท่าที่คิดเพราะว่าเขาขู่ไปเยอะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟพวกก่อนเราไปเข้าไอซ์เคปเนี่ยเขาขู่เยอะมากเลยพอเข้าจริงๆขู่สะกลัวเลยขู่สะกลัวแบบว่าคุณจะสลิปปี้คือคุณจะลื่นคุณจะต้องคานคุณจะมีเฮลด้วยนะมีเฮลแบบน่ากลัวมากเลยเข้าไปเอ้าหมดแล้วเหรออะไรตรงไหนตะกลัวตรงไหนใช่เราก็เลยยังหวังว่าพวกนี้เขาญี่ปุ่นเขาคอนเซอร์เวทีฟฉะนั้นเขาจะเตือนสำหรับคนที่แบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาสักเท่าไหร่เลยเขาก็เลยจะเตือนแต่ว่าเราเนี่ยไฮกิ้งมาเยอะเราก็เลยแอบหวังว่ามันจะไม่ได้ยากอย่างที่เราเคยกลัวตั้งคือไม่ได้บอกว่าง่ายนะคือแค่ว่าไม่ได้ยากอย่างที่เราเคยกลัวเท่าที่เราเคยกลัวตอนแรกไม่ได้จะกลัวมากจนเกินไปแต่ก็มันก็ไม่ได้ง่ายก็ต้องเตรียมตัวมากนิดนึงก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แค่นี้คิดแค่นี้ที่จะเอาไปก็คือจะมีน้ำน่าจะเป็นน้ำเกลือแร่เพราะมันเขียนคำว่า NA แล้วอันนี้เขาเขียนว่า Sport Drink แล้วก็น้ำผลไม้อันนี้แบกมาจากเมืองไทยไม่ใช่เอามาเทใส่แล้วก็ของทอดพวกเนี้ยไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดีมันก็อยากกินแค่อยากกินเฉยๆน้ำเหลืองคืออันนี้ฟรุตโอเล่พรีเซนต์จริงเลยเว้ยแล้วนี่หยิบจากถังขยะมาพรีเซนต์เลยเหรอ แล้วก็อันนี้คาเล่แกงกะหรี่อันนี้เบอร์เกอร์ช็อกโกแลตแล้วก็ข้าวปั้น2 ก้อนแล้วก็โมจิ4 ก้อนเป็นของที่อยากกินทั้งนั้นไม่รู้หรอกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า